หลุมพรางสำคัญของการไม่ดังสักทีก็เพราะตัวเราเนี่ยแหละค่ะไม่ยอมอนุญาตให้ตัวเองเป็นตัวตนที่แท้จริงที่หลากหลายที่สามารถเป็นใครก็ได้ที่คุณอยากเป็นไม่ต้องสนใจเลยว่าใครจะพูดถึงคุณว่ายังไงมันเกี่ยวกับตัวคุณและมันเกี่ยวกับการเปิดเผยจิตวิญญาณที่สนุกสนานและโลกที่มีความสุขของคุณอย่างแรกที่คุณออกมาสร้างตัวตนยังไม่ต้องคิดว่าจะให้คุณค่าอะไรนะคะคิดอย่างเดียวว่าแค่ความสุขและมูลค่าของการเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณมันก็คือของขวัญชิ้นใหญ่ที่คุณมอบให้กับคนอื่นๆแล้วครูเป็นตัวอย่างให้คุณดูเลยแต่ละวันแต่ละคลิปครูแต่งตัวไม่เหมือนกันเลยมันคือการเปิดเผยตัวตนด้านต่างๆของครูความสนุกความสุขความหัวเราะส่งให้กับเราทุกคนและเราทุกคนก็รู้สึกว่าเราเอนจอยกับการได้มาฟังครูเสพความงามความสวยความน่ารักของการปรากฏตัวของครูด้วยคุณเองก็เช่นกันอย่าปิดบังเวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวเองคุณมีหลากหลายเวอร์ชันและไม่ต้องแคร์คำใครเลยความสุขขึ้นกับตัวคุณและเมื่อคุณให้ของขวัญกับโลกเป็นความสุขสนุกสนานในตัวคุณโลกจะให้ความสุขและความรักตอบกลับมากับคุณเป็นตัวเองนะคะไม่ต้องปกปิดตัวเองและไม่ต้องอายไม่ต้องเขินอะไรทั้งนั้นคุณคือของขวัญที่ดีที่สุดกับโลกใบนี้อยู่แล้วค่ะ